สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันแล้วครับกับช่องขวัญใจเกษตรมือใหม่ครับวันนี้ผมมาแต่งกิ่งทุเรียนครับทุเรียนเล็กอายุ2ปีครับต้นก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร50ได้ครับแต่งกิ่งแล้วก็ตัดยอดด้วยเลยครับทีเดียวกิ่งที่แต่งก็ประมาณนี้ครับกิ่งแขนงแล้วก็กิ่งเล็กครับแบบนี้ออกเลยครับกิ่งเล็กกิ่งซ้อนนี่ครับซ้อนตัดห่างจากต้นประมาณนี้ครับถ้าตัดชิดเดี๋ยวเชื้อราครับก็นี่ครับตัดเลยครับเหมือนกิ่งนี้กิ่งเนี้ยกิ่งใหญ่เราเลี้ยงได้ครับเลี้ยงไว้ก่อนแล้วก็ตัดแขนงนี่ครับแล้วก็ตัดเลยครับกิ่งแขนงแล้วก็นี่ครับผมกิ่งซ้อนตัดเลยครับแล้วก็แขนงนี่ครับตัดตัดเลยครับแล้วก็กิ่งเล็กนี้ตัดครับนี่ครับตัดเลยครับก็ประมาณนี้ครับก็กิ่งซ้อนก็มีก็ซ้อนครับตัดเลยครับป๊อปแล้วก็ยอดครับห่างจากปลายยอดลงมาสักประมาณ30เซนครับตัดเลยครับเดี๋ยวตัดเสร็จเดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับนั่นครับยอดที่ผมตัดไปมันก็จะอยู่ทรงประมาณนี้ครับก็นี่ครับที่ผมตัดก็แต่งเรื่อยๆดูทรงไปเรื่อยๆครับ 3-4 เดือนแต่งเล็มแขนงทีนึงครับยอดตัดสักปีละครั้งครับตรงนี้ก็ปล่อยไว้งี้ก่อนครับแต่งจริงข้างล่างนี่ก่อนครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็ตัดกิ่งล่างนี่ออกให้มันสูงแล้วก็เหลืออีก3ต้นครับเดี๋ยวผมก็จะตัดเหมือนกันนี่นะนี่ครับผมหลังจากที่แต่งกิ่งแขนงเล็กๆออกแล้วแล้วก็ตัดยอดครับแล้วก็ทาปูนแดงแล้วก็อย่าลืมเก็บใบเนี้ยทิ้งด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อรา
ให้โคนต้นมันเตียนๆครับนี่ครับก็จะได้ทรงประมาณนี้ครับแล้วก็มีต้นหนึ่งครับมันก็จะดูโล่งๆโปร่งๆนะครับเก็บใบทิ้งออกไปนอกทรงพุ่มครับนี่ครับคือยอดที่ผมตัดทิ้งไปครับกำลังสวยเลยครับคราวนี้มันก็จะมาเลี้ยงยอดนี่แทนขึ้นยอดข้างบนครับเวลาตัดยอดเสร็จครับอย่าลืมครับปูนแดงครับทาตรงยอดครับมือเดียวไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับผมตัดยอดเสร็จอย่าลืมครับปูนแดงทาตรงยอดด้วยครับป้องกันเชื้อราครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับพอประมาณหยิบประมาณสัก3-4เดือนค่อยมาแต่งกันอีกทีนึงครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม